สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะมาอัปเดตต้นหลินซามนะครับต้นนี้นะครับครับผมหลินซามต้นนี้เป็นหลินซามต้นเดียวนะครับที่อยู่ในสวนกูบอนไซนะฮะก็พยายามจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูหลินซามนะครับก็ศึกษาจากต้นนี้นะฮะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยไม้ก็แข็งแรงดีนะครับรู้สึกว่าน่าจะมาถูกทางแล้วแหละนะครับในเรื่องของการใช้วัสดุปลูกเอ่ยหรือในเรื่องของการให้น้ำให้แสงนะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นหลายๆท่านนะครับที่สอบถามกันมาในเพจก็ดีหรือว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลินซามเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าได้ดูคลิปนี้ยังไงก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามต้นหลินซามต้นนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสิ่งที่จะทำในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากสภาพแล้วก็จะเห็นว่าไม้เนี่ยฟูมากนะครับมีกิ่งก้านใบออกมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เริ่มจะติดดอกด้วยนะครับดอกนี่ตอนนี้ออกมาเต็มต้นเลยนะฮะแต่น่าเสียดายวันนี้ก็คือจะตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าจะมีเห็นใบสีเหลืองๆพวกนี้ไหมครับถ้าไม้ท่านใดเป็นแบบนี้นะครับก็คือปริมาณใบสีเหลืองเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าใบสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือมันเป็นใบเก่านะครับสีเหลืองมันจะอยู่ด้านใบด้านในสุดด้านใต้สุดเนี่ยเริ่มเหลืองเนี่ยก็คือใบเก่าเขาก็จะทิ้งใบไปไม่ต้องตกใจนะครับหลายท่านนี่จะส่งมาว่าใบสีเหลืองนี่เป็นเพราะอะไรก็ถ้าลักษณะมันอยู่ข้างในอย่างนี้ก็คือใบมันเก่านะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็จะร่วงไปตามธรรมชาตินะครับแต่บางท่านนะครับส่งมานี่แบบเหลืองทั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นคือเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะทำการคัดกิ่งนะครับผมจะเริ่มจากการคัดกิ่งด้านล่างนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้จะยังไม่เปลี่ยนกระถางนะครับกระถางเดิมก็ยังโอเคอยู่นะครับดินก็ยังสภาพยังดีอยู่นะฮะรากก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับโอเคระหว่างที่คัดกิ่งก็จะอธิบายวิธีการเลี้ยงไปด้วยแล้วกันนะครับดินที่ผมใช้นะครับหลายๆท่านก็สงสัยแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับสูตรดินเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันกับที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับลองเซิร์ชดูเลยนะครับเข้าไปที่ช่องกูบอนไซแล้วก็เซิร์ชตรงค้นหานะครับแล้วก็เซิร์ชว่าผสมวัสดุปลูกก็ได้นะครับก็จะเจอคลิปที่ผมทำเอาไว้นะฮะก็ใช้สูตรตามนั้นเลยต้นนี้ก็ใช้สูตรนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็รากเดินดีนะครับสำหรับปัญหาหลายๆท่านที่ส่งมานะครับเรื่องของใบเหลืองเนี่ยนะฮะบางทีซื้อมานะครับไปเจอวัสดุปลูกที่มันชื้นมากนะครับทำให้รากเน่านะครับก็เกิดอาการใบเหลืองได้เหมือนกันนะครับหรือบางท่านซื้อมาในลักษณะที่รากแน่นเต็มกระถางนะครับอันนี้ก็ทำให้ไม้เนี่ยทิ้งใบได้เหมือนกันนะครับลักษณะของการทิ้งใบของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะเริ่มจากการเหลืองก่อนแล้วก็ร่วงนะครับอีกอย่างนึงที่ผมเจอนะครับก็คือสมาชิกบางท่านส่งมาเป็นใบลักษณะที่แห้งนะครับหลายท่านบอกว่ามันเหลืองแต่ผมดูแล้วมันไม่ได้เหลืองนะครับมันแห้งแล้วก็แห้งแบบกรอบๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการขาดน้ำนะครับบางท่านอาจจะลืมรดน้ำไปหลายๆวันซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปหลินซามนะครับคือลักษณะของไม้ที่มีใบเยอะอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีรากฝอยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านลืมรดน้ำหรือมันขาดน้ำไปประมาณ 2-3 วันเนี่ยแน่นอนนะครับ
รากเขาแห้งแน่นอนข้างล่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นอาการหลักๆที่ผมเจอนะครับถ้าท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวที่ผมพูดมาเนี่ยก็ลองปรับวิธีการเลี้ยงของท่านดูนะครับเผื่อไม้จะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตคัดกิ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคฮะก็ทำการคัดกิ่งเรียบร้อยนะครับก็วางทรงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหนึ่งว่าเราจะเน้นให้มันมีช่องว่างตรงไหนหรือตรงไหนที่มันเกินฟอร์มมาเราอยากจะคัดลงนะครับก็ค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นต้องจัดทรงคร่าวๆไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่ลมแรงมากนะครับที่พัดกระถางต้นโมกน้ำผมตกแตกนะครับต้นนี้ก็เจอผลกระทบเหมือนกันนะครับต้นนี้พอดีเขาเจอลมต้านมาด้านนี้นะครับแล้วทำให้ต้นมันโยกเอียงไปข้างหลังนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่คืนทรงนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะช่วยเขาโดยการดึงเข้ามาข้างหน้าอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องใช้ลวดล็อกกับก้นกระถางนะฮะแล้วก็พยายามดึงให้เขากลับคืนมาทรงข้างหน้าที่วางที่เคยวางเอาไว้นะครับครับผมก็ทำการดึงกิ่งมาด้านหน้าแล้วนะครับเนี่ยฮะทำให้ฟอร์มมันดูแบบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้มันเปิดตรงนี้มากเกินไปนะครับก็ใช้วิธีดึงนะครับล็อกกับด้านหลังนะครับคืออ้อมไปด้านหลังนะฮะนี่นะฮะทีนี้ก็จะมาจัดกิ่งนะครับโดยที่มีบางกิ่งที่ผมตั้งใจว่าถ้าอัปเดตครั้งต่อไปจะทำการจัดกิ่งก็มีกิ่งตรงนี้นะครับกิ่งนี้จะเห็นว่าถ้ามองจากด้านนี้เนี่ยมันงอขึ้นหาแสงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดัดมันลงมาแบบนี้นะครับที่ถูกต้องคือต้องอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีกิ่งด้านหลังตรงนี้นะครับที่จะต้องดัดลงมาเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับพยายามชี้ขึ้นหาแสงนะฮะโอเคก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นนี้จริงๆแล้ววิธีการคัดกิ่งหลินซามนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเราก็แค่ตัดให้มันอยู่ในทรงนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบมานับข้อตานะครับเพราะว่าใบเขาเยอะแล้วข้อตาเขาจะถี่มากถ้าเรามาทำอย่างนั้นเนี่ยจะเสียเวลาแต่ว่าถ้าท่านใดต้องการความละเอียดก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วไม้เยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการคร่าวๆนะครับทำให้เป็นรูปเป็นทรงก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับต้นนี้นะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการคัดกิ่งแล้วก็จัดทรงหลินซามต้นนี้นะครับก็อัปเดตให้ดูกันนะฮะจะอธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการคัดกิ่งหลินซามนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนกระถางนะครับเราใช้ดินเดิมกระถางใบเดิมนะฮะก็สามารถคัดกิ่งแบบนี้ได้นะครับที่แบบว่าเหลือใบเอาไว้เยอะๆแบบนี้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางต้องทำการอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบกระเทือนกับรากเขาเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องคัดกิ่งออกเยอะกว่านี้นะครับหรือทำการริดใบออกให้เหลือใบติดอยู่กับต้นเนี่ยประมาณ 30% นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่เขาจะทิ้งกิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคัดแบบนี้เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นการคัดกิ่งจัดทรงนะครับก็เลยเหมือนการแบบคุมทรงเอาไว้เฉยๆไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับก็เลยเป็นทรงนี้ได้นะครับโอเคฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับคิดว่าคงคลายข้อสงสัยกับหลายๆท่านได้บ้างนะครับที่กำลังหัดเลี้ยงบอนไซนะครับที่เริ่มต้นจากต้นหลินซามนะครับก็ดูจากต้นนี้ของผมได้นะครับผมก็มีต้นเดียวนะครับก็พยายามดูแลแล้วก็พยายามจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโอเคฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาดูกันว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ